สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับนะสวัสดี4ทุกท่านครับผมก็วันนี้อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์ดำซิ่งนะครับพามาจากซื้อน้ำมันครับพี่น้องนี่มาจากซื้อน้ำมันมาส่งทีมงานครับแล้วพามาดูทางเข้าหน้างานแบบโหดครับแบบโอ้โหทุรักทุเลนะครับเละตุ้มเป้เลยครับนี่พี่น้องบ่อนี้นี่ถือว่าโหดมากครับดูทางวิ่งจนเททิ้งก็มีนะพี่น้องดินมันน่วมมาเลยครับเททิ้งก็มีแล้วก็ใจเด็ดก็รอดนะครับใจกระจอกก็ร่วงครับบอกเลยบ่อนี้มันเป็นดินเหนียวดินเหนียวที่เลนๆข้างล่างครับแล้วมันจมดูทางเอ้ยเททิ้งกันเต็มทุ่งนาเลยครับนี่ดูยินเป็นประมาณนี้นะครับนะดูครับทางโอ้เละหมดเลยครับนั่นก็เททิ้งเมื่อวานฝั่งนี้ก็เทครับเพราะว่าไปไม่ได้ครับแม่ครูอยู่ไกลเลยครับขี้เกียจเดินมาครับเททิ้งเลยดูอันนี้รถเกรดทำทางแล้วนะครับนี่ก็เลยสภาพก็เลยประมาณนี้ครับถ้ายังไม่ทำนี่โอ้โหล่องใครล่องมันเลยครับดูดินแบบยอดเลยครับนุ่มมากครับบอกเลยว่านุ่มมากดินเนี่ยตรงนี้ต้องถึงขั้นกับขึ้นถนนวิ่งเลยนะครับนี่ขึ้นถนนดินวิ่งเลยครับตรงนี้เพราะว่าไปไม่ได้ครับมันเละเกินอ่ะพี่น้องดูทางเจอแบบนี้ก็หมดพอดีครับน้ำมันทางนี้แบบโอ้ไม่ไหวต้องถึงขั้นกับขึ้นดึงดินนามาทำเป็นถนนวิ่งเลยครับเพราะว่าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะถอยรถเข้าไปเก็บก่อนนะนี่ครับงานก็อย่างที่เห็นครับวันนี้รถดำนอนบ่อแค่2คันนะครับนอนบ้านหมดครับนอน2คันครับนอนล็อกกี้ครับทันแรงครับปาวีครับปาวีดังนะครับเพิ่งขายครับม้วนโลกเพิ่งครับเปลี่ยนขี้มันมีครับขี้มันมีสุดยอดครับสุดยอดพร้อมครับอันนี้นี่พร้อมแล้วนี่พร้อมไปเทตรงนั้นนะครับนะตรงถอยในงานถอยปากบ่อครับเที่ยว50ครับตรงนี้ไอ้เทตรงนี้เที่ยว50นะพี่น้องตังก็อยู่วัดป่าเด้อโคกสว่างนี่ครับร่วนขึ้นบ่มาวะยินจ่อก็เป็นยังเฮาร้องกันวัดแม่วัดบ่ได้ดันตัวอยู่ครับนี่โน่ขาวครับอย่าว่าด้วยไก่พูดนี่โน่ขาวยังไม่ตื่นนี่ครับดูอ่ะดินสวยแท้ก่อนอื่นแล้วก็อุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องไมโครก่อนนะก่อนที่เราจะทำงานครับอยู่กับยักษ์เขียวเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะอุ่นเครื่องไว้ก่อนครับติดไหมนี่โอ้ติดครับติดอ่ะก็อุ่นเครื่องเรียบร้อยครับหยุดตัวไว้ก่อนเดี๋ยวยุงเข้าครับลอกนาวันนี้เบาๆครับงานสบายๆครับเจ้ายักษ์เขียวบอกอย่างนี้ครับยกโป้ครับชอบครับชอบเมื่อกี้ใหญ่ครับ3ตักครึ่งครับไปครับ
3ตังครึ่งพอครับนี่ดูปุ้งกี้พี่น้องปุ้งกี้เท่ากันกับรุ่น10เลยนะครับนี่เห็นเก่าๆอย่างงี้นี่ก็เสียงเครื่องก็พอฟัดพอเวียงกับรุ่น8ได้ครับดูปุ้งกี้ครับปัดจักโบกเลยล่ะปุ้งกี้เลยเนี่ยเอาๆดำกระลงอ่ะเอากี่แรงอ่ะเมื่อวานเห็นตัวหนึ่งเอามาร์คไฟไปลองครับเอามาร์คไฟไปลองครับทำงานครับเห็นบอกทำงานดีมากครับบอกเลยว่าสุดยอดครับมาร์คไฟถ้าระบบเต็มนะพี่น้องนะผมกล้าท้าเลยนะครับถ้าระบบเต็มนี่ทำงานได้สบายครับประหยัดน้ำมันด้วยครับยิ่งจะเป็นมาร์คไฟซุปเปอร์นี่โอ้นี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงเครื่องหัวล้อยังดังแรงกว่าไมโครอีกเครื่องเงียบมากคันนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมซื้อมาไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังที่ผมนอนรอครับไม่ผิดหวังคันนี้สวยงามคันนี้ลอกหมดเลยครับหน้าดินของเราลอกเป็นทำนาหมดเลยข้อหาคันนาขาดบ่อยครับจัดแม่งเลยดูว่าทีมงานเราเติมน้ำมันกันยังไงไม่ได้ปิดนะเฮ้ยปิดได้เหรอเย่จะรับหนึ่งบอลคืนให้กันแบบแม่นวันบอลเอารถตู้ไปมึงเอาเดินรถตู้ไปลีจนทางน้ำมันเปิดครับพุ่งเลยนิดหน่อยครับไม่เป็นไรใส่แกลอนนะพี่น้องเฮ้ยทั้งหน่อยบอกแกลอนนี่500ครับฮะรถประหยัดเนาะทั้งหน่อยกับเมื่อจะอยู่นี่เลยลากไว้ชิ้นหนึ่งก็ท่องอย่างยากแค่สองก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะจะสองเบิดมาสองมืดเลยมันอยากอยู่นะจะสองนะถูกรังคือนั่งพอดีเลยเนาะจะนึ่งอยู่ป้าเลยนะตัดหนึ่งก็เลยเนาะหิมูจะสองหิมูเนาะสองไหนว่าแต่เป็นเครื่องมันสาดเนาะเครื่องซิปซิมให้เขาเจอสองสบายกันเลยคนเดียวบริการน้ำมันเรียบร้อยครับดิพาวีสบายครับตื่นมานี่กาแฟพร้อมบอสว่างๆนี่กูรอเสียเมียนดูเมานี่เอาหนังจัดฟ้าแล้วฟ้าพอดีปิดเออว่าแม่เราเปิดบุแมนนะจงมาปั่นเราใช้รถไทยออกไทยเดือนหน่อยเรียนปั่นเลยเอาคอมไมโครใส่เลยมาต่อคอมโนดำมันสิเบิดคอมโนดำนะเบิดได้รีแล้วเตรียมเรียบร้อยน้ำเต็มฝาอยู่กูดำรอกูโลมเลยครับน้ำหมอกเลยหมอกข้างนู้นซึ่งถังผมซื้อไว้ครับพี่น้องนี่พันห้าครับนี่ถังน้ำมันนี่ซื้อพันห้ามาขายเอา3,500ขายตัว5,000200 ลิตรครับ200 ลิตรซื้อมา1,500ครับเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่ใช้มาประมาณ3ปีแล้ว4ปีแล้ว4ปีแล้วร่ำรวยมาจากบ่อขยะครับดูหัวครับคันนี้ปั๊บเบิ่งเกือบรุดแล้วแม่ประตูแม่เบิ่งพี่น้องสุบรถช่างครับจบ
จุกไฟฟ้าครับเบิดหลายเลยนี่มึงมันบ่ถึง100ลิตรบางบ้านมันสิเลย100หน่อยนึงอ๋อมันล้นแล้วซั่นนี่เอ้ยอย่ากูเมื่อยจบไปแล้วแม่งสิใส่คือเบิดแล้วแต่เปลี่ยนไปไกลมันเนาะกูเรียนบ่ได้จวดเนี่ยวิ่งทั้งปีครับคันนี้ครับยังว่าอย่างบ่หมดปีไม่ถึงปีครับเปลี่ยนเดือนมีหน้าเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนที่เดือน2ชิ้นเดือนดูโคตรโหดทุกตายแล้วพ่อบ่แม่นเฮาใส่ยางของมื้อนี้มันก็จังซี่แหละมันเบิดเร็วชื่อหยังชื่อวิทย์ตนนะวิทย์ตนตัวไอ้พ่อ 5,600 คุณคูณละหมื่นเนาะใส่ได้มั้ยบ่คือดอกแพงโพดกูหารวดละเสร็จแล้วครับพี่น้องเติมน้ำมันเสร็จแล้วคันนี้เราเปิดเติมครับแมคโครก็เติมแล้วเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับว่าใครจะรอดใครจะร่วงครับทางตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ